สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้าน SketchUp แล้วก็ช่อง YouTube นะครับ SketchUp Home นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ป้อมนะครับเอาละครับวันนี้จะมารีวิวนะ extension นะครับที่พัฒนาใหม่ขึ้นมาของเรานะครับเรียกว่า extension lab นะครับซึ่ง extension lab นะครับเป็นห้อง lab แล้วกันนะครับที่ทีมงานบ้าน SketchUp นะครับทำขึ้นมานะครับเพื่อจะให้คอมมูนิตี้นะมีส่วนร่วมทดสอบนะครับเครื่องมือต่างๆที่เรากำลังพัฒนาครับผมมีลิงก์วิดีโอนะครับสอนวิธีการติดตั้งให้นะครับทุกคนก็เข้าไปดูนะแล้วลงทะเบียนนะครับก็ใช้งานได้นะครับฟรีนะช่วงนี้นะครับเป็นชุดทดสอบนะครับก็จะมีเครื่องมือมากมายเลยนะครับก็เครื่องมือบางส่วนนะครับมาจากห้องเรียน SketchUp BIM Tool นะอย่าลืมนะครับทั้งเรียนที่อยู่ในห้องเรียน BIM Tool ใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วครับแต่คนทั่วไปในอนาคตเนี่ยอาจต้องจ่ายเงินนะไม่แพงครับก็ใช้ได้เครื่องมือแต่ละตัวก็บางตัวก็ฟรีบางตัวก็ไม่ฟรีนะนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยตัวนี้นะครับเรียกว่า SKS Solid 2นะครับอยู่ตัวนี้ครับของตัว Action Lab ครับไปดูวิธีการติดตั้งนะตัวนี้ครับแล้วบอกกันเลยว่าตัวนี้มีประโยชน์นะครับคือก่อนอื่นเราต้องพูดถึงปัญหาก่อนนะครับปัญหาของ Solid ก่อนครับคือปกติแล้วเวลาเราใช้เครื่องมือคลิกขวาบริเวณนี้นะแล้วก็ไปใช้เครื่องมือเรียกว่า Solid 2นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยถ้าผมมีคอมโพเนนต์ make component ตั้งชื่อว่า A แล้วผมมีคอมโพเนนต์อีกตัวหนึ่งคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่า B นะครับเมื่อเอาคอมโพเนนต์ A กับ B เนี่ยนะครับมาทำงานร่วมกันครับแบบนี้นะครับcopy ก่อนนะเวลาออกคำสั่งอย่างเช่นกรณีผมเอาคำสั่งเรียกว่า trim แล้วกัน1 trim 2ผลก็คือว่าชิ้นงานที่โดนตัดครับมันจะโดนทำลายทันทีกลายเป็น difference และนี่ครับคือปัญหาค่อนข้างใหญ่นะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเอา Entrust Solid นะครับมาทำดูคลิกขวา make component นะครับ make component นะครับตั้งชื่อว่า U แล้วกันอ่ะอีกตัวหนึ่งครับ make component ตั้งชื่อว่า X create ผมจับสองตัวนี้มาไว้ด้วยกันนี่ copy มาครับโอเคเราออกคำสั่งครับ trim คลิกก็ถ้านะครับเป็น Entrust เนี่ยชื่อของชิ้นงานครับจะยังอยู่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัดต่อครับชื่อของชิ้นงานก็ยังอยู่ครับเห็นไหมครับทุกคนคลิกขวา Editing Info นี่ครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือที่ดีนะนี่ครับแล้วนี่เนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับทั่วไปเนี่ยนะครับ Trim กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับในการทำการได้นะครับโอเคไหมแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับจริงๆมันยังมีปัญหาอยู่นะครับมันยังมีปัญหาอยู่นะครับคือถ้าเรา make group ชิ้นงานตัวนี้ไว้แล้วเรา make group ชิ้นงานตัวนี้ไว้ครับคือมันเป็นกรุ๊ปแบบนี้ซ้อนกันอยู่แบบนี้ครับเวลาทำงานนะครับเราไม่ได้ทำแค่แยกกรุ๊ปถูกไหมเรามีการรวมกรุ๊ปด้วย Entrust นะครับเวลาทำงานครับ1 trim 2มันไม่สามารถทำงานอยู่ในกรุ๊ปได้นะครับซึ่งแบบนี้ทำงานยากครับพอได้ออกไหมครับคือมันต้องเป็นแบบคือโอเคแม้มันจะแก้ปัญหาเรื่องชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังจำเป็นจะต้องทำงานกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอยู่ดังนั้นเองนะครับมาดูเครื่องมือตัวนี้ของเราครับตอนนี้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีนะครับเป็นช่วงแรกทดลองครับอ่ะเรามาดู SKS Solid 2ครับมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับประเด็นแรกก็คือดูนะยกตัวอย่างเช่นผมมีเสา make คลิกขวานะ make component ตั้งชื่อว่า C1 create จากนั้นนะครับเราก็มีพื้นขึ้นมาแบบนี้ครับ make component ตั้งชื่อว่า S1
เห็นไหมครับตรงนี้คือถ้าเราจะใช้คำสั่ง solid tool ทั่วไปทำงานเนี่ยนะครับทำได้นะกดคำสั่งนะครับอย่างเช่นเอา interrupt ก็ได้ครับ interrupt trim นะครับคลิก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 อย่างเงี้ยทำได้เหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาแต่ด้วยเครื่องมือของเราครับทุกคนดูนะตัวใหม่ของเราครับเราทำแบบนี้ดีกว่าผมมีตัวนี้ตัวนี้สองชั้นดูนะครับนี่ครับโอ้ตัดไปแล้วเหรออ๋อมันเป็นคอมโพเนนต์นี่ตัดตัวเดียวตัดเหมือนกันหมดอ่ะเดี๋ยวผมอันดูก่อนถ้าเป็นกรณีของเราครับดูนะผมมีสองชั้นทุกคนดูนะครับความเร็วนะครับผม make group ไว้ด้วยกันครับและผม make group ไว้ด้วยกันออกคำสั่งครับเครื่องมือของเราครับจะมีคำสั่งเรียกว่า trim solid trim ข้อดีคือเวลาเราวาง solid trim นะครับถ้าเราเอากด solid trim เนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฮไลท์ว่าชิ้นงานไหนรูปชีทคือชิ้นงานที่โดนตัดชีทนะครับคือชิ้นงานที่โดนตัดส่วนกดปุ๊บชีทจะกลายเป็นมีดมีดก็คือตัวทำหน้าที่ในการตัดทำให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็กดเสาคลิกมันจะขึ้นไฮไลท์เสาครับปุ๊บแล้วทุกคนดูว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงครับทุกคนนี่คือเทคโนโลยีใหม่นะครับโอ้โหนะบอกก็เลยว่ามันจะช่วยให้งานของเรานะครับง่ายขึ้นมากๆเลยครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับใครเป็นสายการตัดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตต้องชอบแน่ครับเพราะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยทำงานตัดนะครับกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปได้ครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับดูนะนี่ครับทำงานเหล็กรูปหันก็ได้โชว์ให้ดูนะแบบนี้ครับผมเมคกรุ๊ปนะครับจากนั้นผมก็มีชิ้นงานแบบนี้นี่ครับผมก็มีแบบนี้โอเคแล้วผมก็มีชิ้นงานแบบหมุนตรงนี้ครับแล้วผมก็มีเสาตรงนี้ครับดูนะครับเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันครับเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันจะได้ออกคำสั่งทริมครับทริมชีทถูกไหมโดนตัดและนี่คือเสาครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับถ้าเราเลื่อนดูเนี่ยเป็นไงไหมครับทุกคนและนี่แหละครับก็คือเทคนิคที่ผมอยากจะบอกทุกคนรู้ว่าเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ครับมันทำงานเหมือนโซลิดเลยแต่มันดีกว่าเอโนรอดตรงที่ว่าเราสามารถกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแล้วอาคารทั้งหลังเนี่ยก็จะเสร็จเลยนั่นเองถ้าเราแบ่งหมวดงานดีพอนะครับบอกก็เลยว่านี่คือนวัตกรรมนะเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานครับอาจจะลองไปเล่นดูนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือเหมือนกับ Solid Tool ธรรมดานี่แหละแต่ดีกว่าตรงชื่อไม่เปลี่ยนและก็ดีกว่า Enrod Solid Tool ตัวฟรีครับที่มันสามารถตัดได้ในกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับต่อไปนะครับยังมีอีกคำสั่งหนึ่งนะที่นอกเหนือจากการเอา Solid มาทำงานกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าการตัดชิ้นงานด้วย Face ครับหลายคนนะครับต้องว้าวแน่นอนนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนหลายคนต้องว้าวเพราะว่ามันช่วยงานเร็วขึ้นมากอายุตัวอย่างเช่นดีกว่านะดูนะผมมีงานหนึ่งครับเป็นงานทำหลังคาครับขนาดสักเอาไว้ง่ายนะสัก8.6และผมก็จะใช้ตัว extension ที่ชื่อว่า1001 bit ครับทำงานนะครับโอเคกดหลังคาปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาข้างในนี้ครับแล้วใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กประมาณนี้ครับแล้วกด create ตอนนี้ครับผมก็จะมีเหล็กแล้วลบนี้ออกให้หมดครับเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กแล้วครับปุ๊บเสร็จก็ตอนนี้มันมีอย่างนี้ครับผมต้องการที่จะตัดเพราะว่าบริเวณนี้มันมีตัวอาคารอาจจะมีแท้งน้ำอยู่บางอย่างอยู่ตรงนี้เมคกรุ๊ปนะครับเป็นโซลิดนะครับแล้วผมก็จะเลื่อนมาตรงนี้
อ่ะสมมติบริเวณนี้ครับเป็นตัวอาคารที่มันต้องโดนตัดดูนะครับทำยังไงโอเคนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะผมจะทำให้ดูนะเคสที่หนึ่งนะครับเราต้องการตัดแบบนี้ครับกดนะ Face Trim กดชิ้นงานก่อนนะกด Face Trim กดตรงนี้ครับด้านบนมันจะเอาเฟซเนี่ยตัดลงข้างล่างครับกดตัดจึ๊บแต่คราวนี้ครับดูนะถ้าผมเลื่อนนี้ออกมาครับเนี่ยปรากฏว่าชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยมันยังค้างอยู่เพราะว่ามันไม่เป็นโซลิดครับสังเกตนะคือตัวเนี้ยมันคือโซลิดทูครับดูนะกดนี้ปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ก่อนนะแล้วกด Face Trim เห็นไหมครับมันจะเหลือตรงนี้ออกมาเพราะตรงนี้ไม่ใช่โซลิดนั้น2ชิ้นเนี้ยจะไม่ใช่โซลิดครับนั้นเครื่องมือตัวนี้ครับก่อนทำงานนะครับทุกคนต้องไปเช็คดูให้ดีนะว่ามันเป็นโซลิดหรือเปล่าครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนั้นเครื่องมือตรงนี้มันจะไม่ตัดกับชิ้นงานที่ไม่เป็นโซลิดนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเอามาแก้ก่อนอันนี้โชว์ให้ดูนะว่าเราแก้ก่อนตัวนี้ครับเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือพลาดนะครับนั้นโปรแกรมตัวนี้ครับจะช่วยตรวจสอบด้วยนะว่าเราพลาดนะครับเพราะถ้าโซลิดไม่มีเนี่ยนะครับอ่ะดูอีกทีครับเคสที่หนึ่งนะกดตรงนี้กดชิ้นงานก่อนกดตัดจึ๊บคลิกเรียบร้อยครับจะเป็นแบบนี้ครับแต่เคสที่สองครับในขณะตัดครับให้เรากดดูนะกดชิ้นงานก่อนนะกดตัดนะครับให้เรากดแท็บหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือของเราครับมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้าให้เป็นสีแดงครับแล้วแบบนี้ครับเมื่อเปลี่ยนแล้วปุ๊บแท็บนะคลิกมันจะเป็นการเจาะแบบนี้แทนครับแล้วจะโอ้โหช่วยให้งานของเราครับง่ายขึ้นมากๆครับมันเจาะทั้งหมดเลยครับที่เป็นโซลิดครับพอนึกออกใช่ไหมงานเหล่านี้ครับนะโอ้โหตอนนี้สบายแล้วนั่นหมายคืออะไรครับมันจะทะลุทะลวงหมดเลยครับนั่นหมายคือถ้าเรามีชิ้นงานอยู่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เป็นผนังเนาะแล้วเราก็มีผนังหลายชั้นครับนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เมกรุ๊ปเราก็มีสมมติเรามีหน้าต่างครับต้องเจาะตัวนี้เมกรุ๊ปนะครับเราก็อยากจะเจาะหน้าต่างถูกไหมครับอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยต้องการเจาะหน้าต่างแบบนี้ครับวิธีการคือเราก็แค่เอาเฟซตรงนี้มาวางครับถูกไหมครับกดที่หน้าต่างนะครับเนี่ยกดที่ผนังก่อนกดเจาะนะครับแปะตรงนี้กดแท็บหนึ่งครั้งแท็บคลิกและตอนนี้ครับเห็นไหมครับเราก็เอาหน้าต่างเนี่ยมาแปะได้ทันทีและนี่แหละครับคือเบสิกวันนี้มารีวิวให้ดูเราไปเล่นเองไม่ยากนะครับมันมี2แบบนะที่ช่วยในการทำงานและบอกเลยว่ามันจะยกระดับการทำงานมากๆเลยนะครับ